ใครอย่าเปิดไม่ได้ครับก็ทำตามนโยบายของทางนี้ครับถ้าจะเปิดอีกครั้งก็ต้องขออนุญาตครับถึงจะเปิดได้ครับเงียบมากครับลูกค้าเข้าไปดูข้างในวันนี้จะมารดน้ำต้นไม้นี่ก็จะเปิดประตูเข้าไปครับรายการเยอะครับ